จะมาพบกับทางด้านของพี่เจงแล้วครับในช่วงเวลาที่เราเรียกว่า B&I t h a i l a n n Business Booster Series ครับวันนี้พี่เจงมีข่าวสารมีความรู้ดีๆมาแบ่งปันในช่วงวันหยุดชดเชยวันพ่อนะครับสวัสดีครับพี่เจงครับ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกทกท,กท่านนะคะขอบคุณมากๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าหลายๆท่านนะคะในห้องนี้เรามีกันอยู่ถึง173คนเกือบ200คนเลยทีเดียวนะคะที่ยังคงจัดเวลาเข้ามารับฟังข่าวสารมารับพลังงานดีๆเพื่อที่จะไปต่อกับชีวิตและธุรกิจอย่างทรงพลังค่ะวันนี้มาดูนะคะว่า Bin I Business Booster Series เอาเรื่องอะไรมาฝากกันนะคะยังคงนะคะอยากจะเน้นย้ำเรื่องของ l e a d e r ร์ชินะคะเราคงยังอยู่ในร่องของ l e a d e r ร์ชินะคะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเราจะเป็นผู้นำที่ดีขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการมีโฟกัสนะคะผู้นำต้องโฟกัสจึงจะสามารถมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหัวข้อที่เลือกมาวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของการสร้างนิสัยของการเป็นลีดเดอที่ดีนะคะวันนี้มาในหัวข้อเรื่องของ f o r i t s of effectiveness ค่ะ ที่เราจะจัดสรรเวลาเนี่ยทุกท่านทราบไหมคะว่าเราสามารถจัดสรรเวลาโดยการแบ่งออกเป็นนะะลำดับความสําคัญ4ขั้นตอนด้วยกันจะทําให้ชีวิตของเราง่ายมากขึ้นในการที่จะจัดสรรเวลาทําสิ่งที่สําคัญมาลองดูนะคะว่าหัวข้อในวันนี้ จะเป็นยังไงกันบ้างสไลด์ถัดไปค่ะนะคะอันนี้นะคะสไลด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็แปะให้ดูนะคะเราทุกทกท่านบ่อยๆน่าจะบ่อยครั้งและอาจจะวันหนึ่งหลายๆคนที่เรารู้สึกว่าเรา o v e r อร์เว e d แล้วก็เรา unproductive คำถามถัดไปก็คือทำอย่างไรเพื่อให้เราบริหารจัดการเวลาของเราให้ดียิ่งขึ้นนะคะสไลด์ถัดไปค่ะ ท่านผู้นำทุกท่านคะถ้าเราเองในฐานะเจ้าของธุรกิจรู้สึกโอเวอร์เวมและรู้สึกว่าเวลามีไม่มากพอที่จะจัดสรรเวลาแล้วก็ทำโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายฉันใดก็ฉันนั้นคะ่ะลูกทีมของคุณทุกๆคนก็น่าจะอยู่ในภาวะเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมีคนกล่าวเอาไว้ว่าคะ่ะนะคะบทบาทหลักและหน้าที่หลักของเราในฐานะผู้นําก็คือการโฟกัส นะคะแล้วก็การ Channel Attention ค่ะความสนใจและพลังงานทั้งหมดของทีมเราไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะคะนั่นคือสิ่งสำคัญที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารเวลาของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วจึงเคลื่อนพลเคลื่อนพลังงานของทีมเราทั้งทีมไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ที่ดียิ่งขึ้นไปสู่เป้าหมายนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็หาสไลด์หารูปนานมากเพื่อที่จะบอกให้ฟังว่าแม้อยากจะพูดถึงความรู้สึกนี้จริงๆเลยหลายท่านคงรู้สึกคล้ายๆแบบนี้ว่าวันๆในเรื่องที่เราทํางานกันอยู่เนี่ยมีแต่เรื่องด่วนด่วนด่วน,ด,วนด่วนมากแล้วก็ด่วนมากแล้วก็ด่วนที่สุดนะคะหลายท่านคงรู้สึกแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ระวังมันจะกลายเป็นว่าเรื่องด่วนเนี่ยมันมักจะมา คือเรื่องด่วนะมักจะตะโกนนะคะแล้วก็ดึงดูดความสนใจของเราในแต่ละวันเนี่ยมากกว่าเรื่องที่สําคัญเสมอเอาใหม่นะคะเรื่องด่วนมากจะดึงดูดเวลาของเราไปมากกว่าเรื่องที่สําคัญเสมอในแต่ละวันระวังนะคะอย่าตกหลุมพรางนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าทําอย่างไรนะคะเราจรึงจะให้เวลากับเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็ลดทอนไอ้เรื่องเร่งด่วนแต่ว่ามันไม่สําคัญและมันถูกด i v e ด้วย external factor ลงไปให้ได้เยอะ เพื่อให้เราบริหารเวลาของเราได้ดียิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะสไลด์ถัดไปค่ะเทค่ะนะคะหัวข้อที่จะนํามาเสนอในวันนี้หรือเป็นแนวคิดนะคะลองพิจารณาให้เป็นแนวคิดก็แล้วกันนะคะในบริบทของการทํา time management เนี่ยซีรีส์ก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันไปครั้งหนึ่งเรื่องของการแบ่งเวลาเป็น4ช่องนะคะสําคัญเร่งด่วนสําคัญไม่เร่งด่วนไม่เร่งด่วนไม่สําคัญต่างๆนั่นอาจจะเป็นหแนวคิดแต่วันนี้ค่ะนะคะไปเจอพอดแคสต์อีกพอดแคสต์หนึ่งนะคะชื่อว่า Leadership Podcast ของมิสเตอร์ครกโกรเชลนะคะถ้าใครสนใจเข้าไปเสิร์ชใน YouTube ได้ Leadership Podcast แล้วเขาพูดเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากเขาบอกว่าเราน่าจะมีเทคนิคในการบริหารเวลาได้ดีขึ้นโดยการที่เราจับสรรงานของเรานะคะให้เป็น4หัวข้อด้วยกันไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสไลด์ถัดไปค่ะ เขาแบ่งแบบนี้ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะเขาบอกว่าในการที่เราจะจัดสรรงานของเราเนี่ยให้แบ่งงานของเราออกเป็น4เทียหรือ4ขั้นด้วยกันขั้นแรกเขาขอใช้คำว่า mission critical เนะี่ยชอบชื่อนี้มากเลย mission critical นะคะแปลว่าอะไร mission critical แปลว่าเป็นพันธกิจสำคัญไม่ทำไม่ได้ถ้าไม่ทำเนี่ย เกิดปัญหาแน่นอนและไม่ทำเนี่ยลาวาไอ้ไม่ใช่ลาวาค่ะนาวาลานี้จะต้องล่มไปอย่างแน่นอนนะคะอาจจะเป็นเรื่องเรื่องระยะยาวนิดนึงแต่ว่ามันเป็นมิชชั่นคริติคอลนะคะข้อที่2ค่ะเป็นเรื่องที่ very important and strategic สำคัญและมีความสําคัญในเชิงกลยุทธ์ที่จะทําให้องค์กรหรือบริษัทของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะคะข้อที่2 very important and strategic นะคะดูคําที่เขาเลือกมาใช้นะคะน่าจะเป็นคําที่มีความหมายลึกซึ้งทีเดียว เลเวลที่3ค่ะเริ่มลงลึกลงมาแล้วนะคะจะเห็นว่าความสําคัญมันจะน้อยลงน้อยลงแต่ฐานมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นทุกทีจริงๆคล้ายๆกับการที่เราใช้ชีวิตประจําวันของเราเลยค่ะเรามักจะให้เวลากับเรื่องที่มันไม่ค่อยจะสําคัญมากแต่มันกินเวลาของเราไปเยอะนะคะมาดูกันตอนนะคะเทียที่3หรือเลเวลที่3นะคะ meaningful but not vital หมายนะคะ meaningful but not vital แปลว่ามันอาจจะเป็นงานที่มันมีความหมายแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ สลักสําคัญหรือว่ามีผลต่อความเป็นความตายอะไรมากมายนะนะคะส่วนเท,ที่สี่ค่ะเท,ที่สี่ External i n i t i a t e d and Low Priority นะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เวลาของเรามักจะถูกดึงไปจากคนหรือปัจจัยภายนอกแล้วจริงๆแล้วส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้มักจะเป็นสิ่งที่มี low priority ด้วยอันนั้นนะคะสำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะจดไว้นะคะแคปหน้าจอนี้ไว้นะคะเทียนหนึ่งค่ะ mission critical นะคะถ้าเราไม่ทำอันนี้นาวาลำนี้ต่อไปในระยะยาวมันจะไปไม่ได้แน่นอน must be done ค่ะ n o อ p อปชั if you don't do this the both a will sing ถ้าเราไม่ทำบริษัทหรือองค์กรของเราในระยะยาวอยู่ไม่ได้แน่นอนอันนั้นคือข้อที่ 1. ข้อที่ 2. very important and strategic สำคัญนะคะแล้วก็มีความความหมายในแง่ของยุทธศาสตร์นะคะ it matters a lot to the business อันเนี้ยมันมีความสำคัญกับธุรกิจของคุณเทียที่ 3. นะคะ meaningful but not vital มันอาจจะสำคัญค่ะแต่ถ้าเราไม่ทำก็จะไม่มีใครเป็นอะไรคือหรือถ้าเราไม่ทำบริษัทเราก็จะไม่เจ๊งไม่เป็นไรหรอกจริงๆ ะะอันนั้นคือเทียที่3าลองพิจารณาดูส่วนเทียที่4นะคะ externally initiated แล้วก็ low priority นะคะก็คือ priority ต่ำม,มากซึ่งส่วนใหญ่ someone outside initiate คือคนส่วนใหญ่จะเป็นคนภายนอกแหละที่จะมาดึงดูดเวลาตรงนี้ไปและมันมันมักจะเป็นเรื่องสําคัญสําคัญสําคัญ,คญแต่ไม่รู้ว่าสําคัญแล้วขอโทษค่ะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนเร่งด่วนเร่งด่วนแต่ไม่รู้ว่าสําคัญหรือเปล่า นะคะหน้านี้ถ้าเราเปรียบกลับไปที่ Chapter ของเรานะคะอยากจะให้เราย้อนกลับไปคือจะเราเราจะได้เห็นภาพมากที่สุด Mission Critical ของใน chapter ของเราคืออะไรคำว่า Mission Critical คือต้องทำไม่ทำไม่ได้ถ้าไม่ทำเราจะไม่เติบโตในอนาคตนั่นคืออะไรคะ 1. ค่ะเรื่องของการสร้าง culture ที่ถูกต้องใน Chapter ของเราสร้าง culture ในการเป็นผู้ให้สร้าง culture ในการให้สมาชิกเข้าใจระบบให้ได้มากที่สุดสร้าง culture ให้สมาชิกเป็นสีเขียวให้ได้มากที่สุดเพราะ m i s s i o n นี้และค่ะเรารู้เลยว่าถ้าสมาชิกเป็นสีเขียวเกิน70%็ดสิบเปเชัปเตอร์เราเดินหน้าแน่นอนกต้องไหมคะเทียที่1ก็คือการสร้าง c u เจ u r e นะคะที่ถูกต้องในชัปเตอร์เทียที่2ค่ะ very important and strategic สำคัญแล้ว means a lot สำหรับชัปเตอร์ยกตัวอย่างเช่นชัปเตอร์แลน นะคะคือการวางแผนล่วงหน้าไงคะว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรให้เพื่อนและทีมงานของเราได้ทํากันนะคะเรื่องของชัปเตอร์แผนวางแผนกิจกรรมค่ะการรณรงค์ให้สมาชิกเข้าเทรนนิ่งค่ะการสร้าง Power อร์ทต่อเนื่องค่ะนี่คือ matters a lot to the chapter เพราะถ้าเราทําสิ่งนี้ได้ดีชัปเตอร์ของเราก็จะเติบโตการเชื่อมโยงธุรกิจก็จะมีได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะทีที่3ค่ะ อาจจะสําคัญอาจจะสนุกสนานแต่ถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นลองดูนะคะกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่สําคัญไม่จําเป็นหรือตัดทิ้งได้บ้างไม่ว่าจะเป็นในบริษัทของเราหรือในอะไรต่างๆนะคะส่วนข้อที่4ค่ะส่วนใหญ่แล้วคือเขาบอกว่าเป็น externally initiated หรือ low priority เช่นอะไรคะวันๆเรานั่งทํางานแล้วก็จะถูกดึงดูด attention ด้วย Facebook ค่ะด้วยไลน์ค่ะด้วย Tik t o อกและด้วย n o t i f i c a t i o n ต่างๆที่เกิดขึ้นถูกไหมคะถ่ายไป ถยมาผ่านไปครึ่งชั่วโมงอันนี้แหละคะ่ะเป็นทามคิลเลอร์สุดๆนะคะรูปนี้เขาบอกเลยว่าความสับคนส่วนใหญ่มักจะติดติดกับดักอันนี้คะ่ะสิ่งที่มีความสำคัญน้อยแต่เรากลับใช้เวลากับมันเยอะมากลองดูนะคะสไลด์ถัดไปคะ่ะ และอีกสําคัญสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือจริงๆแล้วคําว่ามิชชั่นคริ t ิคอลหรือสิ่งสําคัญนะคะสำหรับองค์กรอย่างที่เมื่อกี้นี้ได,ได้ได้เล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าสิ่งสําคัญสําหรับใน c h ปเ t อร์คือการสร้าง c u เจอร์ที่ในการเป็นผู้ให้ที่ถูกต้องทําให้สมาชิกเป็นสีเขียว70%นั่นคือมิชชั่นคริ t ิคอลจริง,รงมันมีมิชชั่นคริ t ิคอลหรือแม้กระทั่งในองค์กรของเราอะ่ะมันมีไม่กี่อย่างนะคะเขาบอกว่า บางคนบอกว่าอ้าวอย่างนั้นงานของเราก็ง่ายสิมีมิชชั่นคริติคอลหรือมีเรื่องสําคัญที่ต้องทําไม่กี่อย่างเองนะคะลองดูแง,ง่คิดนี้นะคะเขาบอกว่าความสําคัญเนี่ยความสําคัญของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกวัดว่าเราทําอะไรเยอะเท่าไหร่แต่จริงๆแล้ว่มันถูกวัดด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมัตเตอร์สและเราให้เวลาใส่ใจกับความสําคัญมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่เป็นมิชชั่นคริติคอลเนี่ยบางทีมันเห็นผลลัพธ์ช้าเพราะมันต้องใช้เวลาในการสร้าง แต่ถ้าไม่ทําไม่ได้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ matters มีความสําคัญและจําเป็นมากที่สุดเราใช้ในฐานะเจ้าของธุรกิจผู้นําองค์กรใช้เวลากับตรงนั้นให้มากที่สุดลองดูนะคะ Mission Critical ของเราคืออะไร Important and why to strategic to the business คืออะไรนะคะสไลด์ถัดไปค่ะ เพราะว่าอะไรคะถ้าเกิดเราไม่ใส่เวลาคืออย่างที่บอกเนาะมิชชั่นคริติคอลนะคะกับอันที่สองเลเวลที่2องเนี่ยอ่อิมพอร์ตแ s t r a t e g i c เนี่ยถ้าเราไม่ล็อกเวลาตรงนั้นเอาไว้หรือเราโมแต่ใช้เวลาเยอะเกินไปกับเอ,อ่เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเลเวลสหรือเลเวลสนะคะ กิจกรรมต่างๆในเลเวล 3, เลเวล4มันจะขโมยเวลาของคุณไปนะคะจากการที่คุณจะไปใส่ใจและโฟกัสในเลเวล1และเลเวล2นะคะจำไว้นะคะอย่าให้กิจกรรมในเลเวล3และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลเวล4มันมาขโมยเวลาของคุณไปค่ะเพราะเมื่อน,นั้นถ้าเราจัดสรรเวลาตรงนี้ได้ดีขึ้นจะทําให้เราบริหารจัดการเวลาและเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสไลด์ถัดไปค่ะนะะทีนี้ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูว่าเอ๊แล้วเรามีกระบวนการไหมมี process ไหมมีวิธีในการ apply ไหมว่าเทียนหนึ่งสองสามสีเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงมีค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงหน้านั้นนะคะอยากจะสละจะอยากจะฝากหน้านี้เอาไว้เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเวลาของเรามัวแต่ถูกตอบรับเป็นในก,การทำสิ่งที่เร่งด่วนที่อยู่ตรงหน้านะคะเราจะต้อง sacrifice ค่ะแน่นอนว่าเรามีเวลาไม่มากเพียงพอแน่นอนถ้าเราเอาเวลาของเราไปม้วนอยู่กับสิ่งที่เร่งด่วน แต่อาจจะไม่ได้มีความสําคัญมากนะักเวลาเหล่านั้นล่ะค่ะมันจะดึงดูดเวลานะคะแย่งเวลาัในการที่คุณต้องำทำสิ่งที่สําคัญไปนะคะลองดูนะคะว่าวันๆเราถ่าย f a c e b o o k นะคะหรือเราเช็คฟีดกี่ครั้งแล้วรวมๆเวลาเหล่านั้นดูสิคะมันขโมยเวลาเราไปเยอะขนาดไหนนะคะอ่ะสไลด์ถัดไปค่ะอ่ะโอเคค่ะ ทีนี้ตรงนี้จะเป็นแอปพลิเคชันวิธีการนําไปใช้ว่าเอ๊ะเราจะดูได้ยังไงว่าเราจะแบ่งความสําคัญให้เป็น4ี่เลเวลหรือ4ี่เทียได้ยังไงนะคะ เขาบอกว่าเราจะต้องประเมินค่ะตัดสินใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอะไรมันมีความสําคัญและอะไรที่มัน matters คือมีความสําคัญนะคะและมีความจําเป็นมากที่สุดอย่างแรกที่เขาแนะนําให้ทํานะคะให้ List Activity ที่เราทําในแต่ละสัปดาห์มันอาจจะฟังดูเด็กๆนิดนึงนะคะแต่บอกแต่เชื่อได้เลยค่ะแล้วคุณจะตกใจและประหลาดใจกับกิจกรรมนี้ Li s t ออกมาเลยค่ะนะคะว่าทั้งวันแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลา อยู่กับอะไรบ้างนะคะแล้วกิจกรรมทั้งหมดมันอาจจะมี20บูเลต30บูเลตก็แล้วแต่ไม่เป็นไรคุณลองดูสิคะจัดเข้าไปอยู่ในเทียร์เรื่องนี้ที่เราทํามันเทียร์หหรือเทียร์สหรือเทียร์สหรือเทียร์สนะคะเรื่องนี้ที่เราทํามันอยู่ในเทียร์หหรือเทียร์สหรือเทียร์สหรือเทียร์สนะคะถ้าเป็นเทียร์หคือมิช s ั่นคริติค a ลถ้าไม่ทํา ลองเทอมแยแน่ yeah, อันที่สองนะคะ important and strategic สำคัญและมีความจำเป็นในแง่ของยุทธศาสตร์ข้อที่สามอาจจะมีความสำคัญแต่ว่าสามารถตัดทอนลงได้บ้างนะคะและข้อที่สี่ไม่ทำก็ไม่เป็นไปไม่เป็นอะไรเลยตัดทิ้งได้เลย บักเก็ตเข้าไปใน4หัวข้อนั้นใน4กล่องนั้นนะคะแล้วพิจารณาดูค่ะว่าอะไรที่มันดึงเวลาหรืออะไรที่มันขมโมยเวลาของคุณไปนะคะและเราจะจัดการบริหารตรงนั้นยังไงและข้อที่ 4, สี่สคัญที่สุดในบรรดากระบวนการทั้งหมดนะคะแล้วคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนอะไรคุณจะ change อะไรเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์และเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือ4ขั้นตอนในการไปคิดดูนะคะสิ่งนี้ค่ะที่อยากที่อยากจะฝากเอาไว้เราทุกคนมี energy ที่ limitted ค่ะพลังงานของเรามี limit resource ของเราก็มี limit ด้วยเช่นกันถูกต้องไหมคะเราไม่ได้มี resource ที่ไม่จํากัดเราไม่ได้มีพลังงานที่ทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงแต่สิ่งสําคัญที่อยากจะฝากเอาไว้ค่ะเมื่อคุณพิจารณาใน4 b u ัเหรือ4กล่อง4เทียนนั้นแล้วลองนะคะ focus เวลาเพราะว่าเรามี l i m i t e d energy เรามี l i m i t e d resource ค่ะ จงแชแนล energy ของคุณจง channel resource ของคุณไปที่ missional outcome missional outcome ก็คือการมองระยะยาวว่าต่อไปในระยะยาวองค์กรของเราจะเติบโตไปได้อย่างไร focus energy ของเราไปอยู่ตรงนั้นให้ได้มากที่สุดอะไรที่คนอื่นทำได้อาจจะแค่50-60%ของที่คุณทำได้ลองดูนะคะ delegate ไปให้คนอื่นทำนะคะ delegate automate นะคะแล้วก็ลองดูว่าจะ free up time เพื่อที่จะมาใช้เวลาและใช้ energy ของคุณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้อย่างไรสไลด์ถัดไปค่ะฝากเอาไว้นะคะเปิดหน้านี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อเมื่อสักครู่ใครแคปเจอรหน้าจอไม่ทันสีเทียนะคะเรื่องของการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะ,ะสไลด์ถัดไปค่ะฝึกฝนฝึกฝนฝึกนฝกนอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะคะอย่างที่บอก Leadership นะการเป็นผู้นำไม่ได้ถูกพัฒนาในวันเดียวแต่ leadership พัฒนาได้ในทุกๆกวันและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสมมุติว่าวันนี้เราอาจจะเป็นผู้นําที่อาจจะยังไม่ได้เป็นประสิทธิภาพสูงสุดไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่านะคะผู้เขียนผ็้เขียนว่าอย่างนี้ซึ่งชอบมากๆเลยค่ะ people who follow the leaders who is real rather than who is always right ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่เรามีแก่นนะเป็นเจ้าของธุรกิจที่พร้อมจะพัฒนาแล้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เมื่อนั้นละค่ะจะเป็นการโน้มน้าวให้ทีมของคุณและคนพร้อมที่จะติดตามคุณนะคะเขาไม่ได้อาจจะอยากไม่ได้อาจจะอาจจะไม่ได้อยากที่จะติดตามผู้นําที่ต้องถูกต้องเสมอไปเพราะไม่มีใครเก่งที่สุดและถูกที่สุดเสมอไปเพราะฉะนั้นพัฒนานะคะตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วส่งมอบนะคะประสิทธิภาพที่เราได้ไดเรียนรู้ส่งต่อไปยังทีมงานของคุณค่ะเอ็กซ์ไซส์เมื่อสักครู่นี้ถ้าเราทําแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรไปทํากับทีมงานของเราค่ะให้เขาได้ตระหนักว่าทํายังไง เราถึงจะมีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่จัดเวลาเข้ามาฟังนะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดถ้าใครได้แง่คิดดีๆในวันนี้คีย์เลข9เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะแล้วบอกกับตัวเองว่าจะไปทํากิจกรรมแล้วแยกแยะงานของตัวเองให้เป็นสีท่ทีแล้วดูที่ว่าเราจะเป็นผู้นําที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไรนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามบินไอบิสเนสบูสเตอร์ซีรีส์ในเช้าวันจันทร์นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ